สาวๆแห่ซับน้ำตาภาพจริงไม่มโนนะครับพระเอกสุดหล่อถือถุงช้อปปิ้งเดินตามแฟนต้อยๆกันเลยทีเดียวล่าสุดนะครับแฟนคลับก็ต้องแอบซับน้ำตากันรัวๆกับภาพแอบถ่ายล่าสุดของหวางต้าลู่พระเอกมาดแบดบอยขวัญใจของแฟนคลับสาวน้อยสาวใหญ่แดงมังกรที่ชีวิตนอกจอช่างแตกต่างกันสุดฤทธิ์นะครับเพราะเจ้าตัวนะครับถือถุงแบรนด์หรูนะครับเดินตามใช่ฉัวอี้นะครับแฟนสาวดาราคนสวยต้อยๆเรียกว่าเป็นวิถีสุภาพบุรุษนะครับขัดกับในจอสุดๆเลยนะครับโดยภาพนี้นะครับก็เป็นประเด็นในโซเชียลของโลกออนไลน์ในจีนเลยทีเดียวเมื่อสื่อจีนนะครับรายงานเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับว่าพบคู่รักคู่นี้นะครับไปเดินห้างช้อปปิ้งนะครับแถวจิ้งอันนะครับเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งสาวๆชาวเน็ตนะครับก็ต่างมาแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นภาพแล้วอดอิจฉาแฟนสาวของพระเอกคนดังไม่ได้เลยจริงๆเลยนะครับซึ่งมันขัดกับภาพในจอที่เจ้าตัวนะจะดูมาดแบบแบดบอยนิดๆนั่นเองนะครับและสำหรับนะครับหวังต้าลู่ก็มีผลงานเด่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละครั้งหนึ่งความรักOur Time จูบนั้นแปลว่าฉันรักเธอนะครับ For In Love At The First Kiss นะแล้วก็มีผลงานซีดีล่าสุดนะครับก็คือเรื่องหมาป่าจอมราชานั่นเองนะครับและหวังต้าลู่เนี่ยก็พบรักกับแฟนสาวนะจากการร่วมงานในวาไรตี้หาคู่ที่ชื่อว่า A Journal For Love นั่นเองที่ออกอากาศเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ